อนผมยังอยู่ชั้นประถมจําได้แม่นย่อว่าวันหนึ่งพ่อพาพวกเราไปเที่ยวน้ําตกเอาปิ่นโตใส่กับข้าวไปกินข้าวกลางวันกันวันนั้นยายของผมไปด้วยขณะที่พวกพี่น้องกําลังเล่นอยู่บริเวณนั้นผมเดินอ้อมไปทางด้านข้างแล้วก็ไต่ขึ้นไปตามทางเดินเล็กๆเ,เพราะอยากจะขึ้นไปดูตรงยอดของน้ําตกที่เป็นหน้าผาหิน พอไปถึงยอดมองกลับไปอีกด้านหนึ่งเป็นลำห้วยสายใหญ่ที่ไหลลงมาตรงขอบหน้าผาที่สูงชันและกลายเป็นน้ำตกลงไปข้างล่างผมเดินไต่ไปตามขอบหน้าผาหินโบกมือให้คนข้างล่างพอพวกผู้ใหญ่ข้างล่างเห็นก็ทำท่าตกใจพากันร้องเรียกให้ผมรีบลงมาเพราะกลัวผมจะพลัดตกลงไปข้างล่างพอลงมาถึงข้างล่างยายก็เดินจูงมืออย่าขึ้นไปยืนตรงนั้นอีกนะเดี๋ยวผีผลักผมไม่รู้ว่ายายหมายถึงอะไร แต่คำว่าผีผลักเนี่ยติดอยู่ในความจำของผมตั้งแต่นั้นมาเมื่อโตขึ้นจนถึงชั้นมัธยมผมได้ยินใครคนนึงพูดคำว่าผีผลักนี่อีกวันหนึ่งผมสงสัยมากก็เลยวิ่งไปหาพ่อที่กำลังนั่งเขียนหนังสืออยู่ในห้องทำงานที่บ้านถามพ่อว่าผีผลักเนี่ยเป็นอย่างไรพ่ออธิบายว่าเวลาที่คนเรามีเคราะห์เขาถือว่าเป็นช่วงที่ดวงตกต้องระมัดระวังตัวเรามักจะมีเคราะห์ซ้ำสอง คนสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าไม่ควรทำอะไรที่เป็นการเสี่ยงอันตรายเพราะว่าการที่มีเคราะห์ซ้ำสองนี้เขาเรียกว่าผีซ้ำดั้มพลอยผีซ้ำนี่หมายถึงผีเรือนเวลาที่คนเรามีเคราะห์แม้แต่ผีเรือนของเราก็อาจจะให้โทษผมฟังพ่อพูดด้วยความสนุกสนานพ่อคงพูดสนุกสนุกแบบที่เคยเล่านิทานในพวกเราฟังตอนเล็กๆคุณครูที่โรงเรียนเคยบอกว่าผีไม่มีจริงเขาหลอกให้เด็กๆก,กลัวเท่านั้นผีเรือนคืออะไระครับพ่อ ผีเรือนก็คือผีที่รักษาบ้านเรือนคนโบราณเขาเรียกกันว่าผีเรือนผีเรือนนี่มีทุกบ้านนะพ่อพูดแค่นั้นก็ก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือต่อผมจึงไม่กล้าสักมากอีกสิบกว่าปีต่อมาผมก็พบเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งและในเหตุการณ์อันลึกลับหน้าขนพองสยองกล้าวในครั้งนั้นเองที่ทําให้ผมคิดถึงสิ่งที่ยายและก็พ่อเคยพูดให้ฟังเมื่อตอนเด็กๆ ช่วงที่ผมเรียนจบใหม่ๆผมทำงานอยู่บริษัทใหญ่แห่งหนึ่งมีสำนักงานอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มีเขตการทำงานครอบคลุมจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนตั้งแต่จังหวัดตากขึ้นไปจนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมต้องเดินทางไปจังหวัดต่างๆทุกๆเดือนเดือนและหลายๆวันแต่ละครั้งจะแวะเยี่ยมลูกค้าซึ่งก็มีหลายระดับตั้งแต่บริษัทรับเหมาก่อสร้างตามโครงการใหญ่ๆร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ไปจนถึงลูกค้าระดับชาวบ้านตามอำเภอและก็ตำบลที่สามารถไปถึงได้บ่ายวันหนึ่งจำได้ว่าเป็นช่วงปลายปีพุทธศักราช2523เพื่อนคนหนึ่งชวนไปหาหมอดูซึ่งมีคนร่ำลือกันว่าดูแม่นมากหมอดูคนนี้เป็นพมา่าบ้านอยู่นอกเมืองเชียงใหม่บนเส้นทางไปอำเภอสันทราซึ่งตามปกติแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบการทำนายทายทักแต่เห็นว่าเพื่อนมีความตั้งใจจึงบอกเพื่อนว่าผมจะไปเป็นเพื่อนกันละกัน วันนั้นไปถึงมีคนกำลังรอคิวอยู่สองสาคนเพื่อนผมเป็นคนสุดท้ายและเมื่อดูเสร็จแล้วก็ขยันขยอให้ผมดูด้วยหมอพม่พมาคนนั้นถา,ถามถึงวันเดือนปีเกิดแล้วก็เขียนตัวเลขบนสมุดเล่มเล็กๆอยู่พักหนึ่งก็บอกกับผมว่าผมกำลังมีเคราะห์เพราะเข้าปีเบนจเพศให้ไปทำบุญจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาถามว่าเคราะห์หนักมากไหมหมอดูบอกว่าหนักเอาการแต่ถ้าทำบุญทำทานซะก็จะเบาลงไปมาก และแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ดูหมอแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องนี้เท่าไหร่นักแต่เมื่อเขาทักเช่นนี้ก็รับฟังแล้วก็ออกจากกลัวๆอยู่บ้างเลึกๆวันรุ่งขึ้นผมไปไหว้พระแล้วก็บริจาคเงินทําบุญใส่ตู้บริจาคที่เขามีไว้สําหรับการทําบุญให้กับพระสงฆ์อาพาธที่โรงพยาบาลสวนดอกจากนั้นก็ไปทําบุญที่วัดกู่เต้าแถวช้างเผือกที่มีคนบอกว่าท่านจะเอาวา่าท่านเก่งเรื่องสะเดาะเคราะห์ ได้บูชาเทียนมาหนึ่งเล่มเพื่อจุดบูชาพระตามความเชื่อของคนเหนือทำบุญไหว้พระเสร็จแล้วจิตใจสบายขึ้นไม่กี่วันก็ลืมเรื่องหมอดูไปอีกราวสองอาทิตย์ผมขับรถออกจากบริษัทกำลังจะไปกินข้าวกลางวันในขณะที่เลี้ยวออกถนนใหญ่มีรถมอเตอร์ไซค์พุ่งออกมาจากซอยตัดหน้ากระชั้นชิดผมเบรกไม่ทันชนดังโครมใหญ่เด็กวัยรุ่นคนนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลกันหลายวัน เรื่องนี้แม้ผมจะไม่ผิดแต่ก็ต้องเสียเวลาไปกับการไปสถานีตำรวจกับโรงพยาบาลและยังต้องเสียเงินไปจำนวนหนึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้นึกถึงคำทำนายของหมอดูพม่าและคิดในใจว่าโล่งอกไปทีผ่านเคราะห์ร้ายไปแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ผมต้องเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดเชียงรายใช้เวลาพักที่นั่นสองวันเพื่อเยี่ยมลูกค้าตามอำเภอร,รอบนอกวันที่จะกลับเชียงใหม่ในตอนบ่ายผมก็พบกับเพื่อนเก่าที่เรียนหนังสือมาด้วยกัน เพื่อนคนนี้ทำงานเป็นมัคคุเทศก์ให้กับบริษัทท่องเที่ยวใหญ่หลังจากต่างคนต่างเสร็จงานแล้วเราก็ไปนั่งคุยกันที่ร้านอาหารและกว่าผมจะได้เดินทางออกไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เกือบสองทุ่มเพื่อนก็เลยแนะนำว่าให้ค้างที่เชียงรายอีกคืนหนึ่งเช้าค่อยกลับผมมีนัดกับลูกค้าสำคัญในวันรุ่งขึ้นที่เชียงใหม่จึงยืนยันว่าจะต้องกลับในคืนนี้นั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดอย่างมหันถ้าอย่างรู้อนาคตได้ว่าคืนนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ผมคงทำตามคำแนะนํำของเพื่อนโดยครางที่จังหวัดเชียงรายและออกเดินทางตอนเช้ามืดคนที่เคยเดินทางตามถนนสายเชียงใหม่เชียงรายคงนึกภาพออกว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวขึ้นภูเขาและในปีพุทธศักราชนั้นถนนสายนี้ไม่ค่อยมีรถยนต์มากยิ่งหลังจากมืดแล้วยิ่งไม่มีรถวิ่งผมขับรถเส้นนี้จนชินทางไปมาหลายครั้งจนจำได้และแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืน ก็ไม่ได้รู้สึกว่าการขับรถมีความยากลำบากอะไรแต่สำหรับผมแล้วมีกฎประจําตัวอยู่อย่างหนึ่งในการทํางานก็คือจะไม่ดื่มของมึนเมาเป็นเด็ดขาดเมื่อจะต้องขับรถทางไกลออกจากเชียงรายได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงเส้นทางตอนนั้นเป็นทางคดเคี้ยวลงจากเขาด้านซ้ายเป็นขอบถนนซึ่งต่ำลงไปก็คือหุบเขาที่อยู่เบื้องล่างส่วนอีกด้านหนึ่งของถนนเป็นภูเขาเกือบตั้งฉากกับพื้นราวกําแพงหินมหมา วันนั้นเป็นคืนข้างขึ้นนอกจากแสงไฟหน้ารถที่ส่องไปบนถนนด้านหน้าแสงจันทร์ส่องสว่างทำให้พอมองเห็นป่าสลัวข้างทางได้เมื่อรถกำลังวิ่งลงเขาด้วยความเร็วก็เห็นรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งอยู่ข้างหน้าและเมื่อเข้าไปใกล้รถคันนั้นผมเปิดไฟเลี้ยวด้านขวาและส่งสัญญาณไฟกระพริบให้รถนั้นเป็นสัญญาณว่าจะแซงเร่งความเร็วและเปลี่ยนช่องทางไปอยู่ด้านขวาพอแซงรถบรรทุกคันนั้นมาได้แล้ว รถยนต์ก็มาถึงทางตรงจากแสงไฟหน้านรถห่างออกไปราว15เมตรผมเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่ริมถนนด้านขวามือตอนนั้นรถบรรทุกคันที่ผมแซงมาอยู่ด้านหลังของรถผมในช่องทางด้านซ้ายพอรถของผมกำลังจะถึงตรงที่คนยืนอยู่ร่างที่ยืนอยู่ก็เดินพุ่งพรวดออกมาจากข้างถนนใส่รถของผมอย่างไม่มีปีมีคลุยผมตกตะลึงไปวูบหนึ่งยังไม่ทันเหยียบเบรกซะด้วยซ้ำ เสียงรถยนต์ของผมประทะกันกับร่างนั้นเสียงดังโครมและในเสี้ยววินาทีรถบรรทุกที่ช่องทางด้านซ้ายก็วิ่งผ่านรถผมไปรู้สึกได้ว่ากระแสลมวูบใหญ่จากรถบรรทุกประทะรถของผมและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างผมหันไปมองกระจกรถด้านขวามือที่อยู่นอกรถแวบหนึ่งร่างนั้นยังคงยืนอยู่ริมทางนี่มัอนอะไรกันเป็นไปได้อย่างไร เหลือไปเห็นร่างนั้นในกระจกเพียงแวบเดียวเท่านั้นรถที่ขับอยู่ก็เลี้ยวโค้งลงจากเขาผมชะลอความเร็วความตื่นเต้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาทําให้เหมือนกับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นราวกับจะออกมานอกตัวอีกสักพักใหญ่ๆเมื่อรถลงเขาเข้าสู่ที่ราบผมเลี้ยวลงจอดรถข้างทางหยิบไฟฉายจากที่เก็บของด้านหน้ารถลงไปสำรวจดูกันชนหน้ารถมีสภาพปกติทั้งด้านหน้าและตรงมุมทั้งสองข้าง ก็มีสภาพเรียบร้อยดีสภาพรถขัดกับเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนเมื่อสักครู่ตอนนั้นเองที่เริ่มเข้าใจว่าเมื่อมีกี่นาทีมานี้เองผมได้พบกับอะไรเข้าวันนั้นกลับถึงบ้านเกือบเที่ยงคืนหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วก็แทบจะหลับไปในทันทีที่หัวถึงหมอนด้วยความอ่อนล้าคืนนั้นผมฝันไปว่าผมกำลังขับรถอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในตอนกลางคืนเป็นถนนที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา กำลังขับรถอยู่เพลินๆก็รู้สึกว่ามีคนนั่งอยู่ตรงเบาะหลังพอมองในกระจกสองหลังก็ตกใจสุดขีดมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเบาะหลังชายคนนั้นหน้าตาเศร้าส้อยและมองผมด้วยสายตาที่วิงวอนราวกับจะบอกอะไรบางอย่างไม่ได้มีวี่แววแห่งความประสงค์ร้ายใดๆจากนั้นผมก็ตกใจตื่นเหงื่อชุ่มเสื้อนอนที่สวมใส่อยู่มันเป็นความฝันที่แจ่มชัดราวกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ ลุกขึ้นเปิดไฟนาฬิกาที่หัวเตียงบอกว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีสองจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็ล้มตัวนอนอีกครั้งพยายามจะหลับแต่ก็หลับไม่ลงได้แต่ลืมตาโพลงอยู่ในความมืดนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนตอนหัวค่าเมื่อนึกย้อนกลับไปขนก็ลุกเกลียวขึ้นมาทั้งตัวมันเป็นเสี้ยววินาทีของความเป็นความตายโดยแท้ผมยังนึกไม่ออกว่าอะไรทำให้ผมไม่หักหลบตามสัญชาตญาณของการขับรถทั่วไป หากเป็นเช่นนั้นผมอาจจะไม่ได้กลับมานอนอยู่บนเตียงนอนที่บ้านเพราะถนนในช่องทางด้านซ้ายมือคือรถบรรทุกที่กำลังพุ่งลงมาจากเขาด้วยความเร็วเลยออกไปนอกขอบถนนทางด้านซ้ายก็เป็นหุบเหวถ้าหักหลบไปทางด้านขวามือก็คงต้องชนกับหน้าผาของภูเขาที่ตั้งชันราวกับกำแพงหินชิดกับขอบทางการหักหลบ ไม่ว่าทางซ้ายหรือทางขวาหรือการเหยียบเบรกกระทันหันในความเร็วขนาดนั้นคงไม่พ้นจากอันตรายผมลุกขึ้นเปิดไฟในห้องนอนหยิบสายสร้อยที่ห้อยพระสมเด็จซึ่งผมถอดไว้ที่หัวเตียงใส่มือแล้วก็พนมระลึกถึงคุณพระที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุปัตตวันตรายแล้วก็สวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจากนั้นผมก็แผ่เมตตาให้สรรพสิ่งทั้งหลาย และเมื่อสวดมนต์จบแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจสงบลงลุกขึ้นไปปิดไฟก่อนที่จะกลับมานอนต่อและหลับได้ในเวลาไม่นานนักตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆผมจะเลี่ยงการขับรถไปต่างจังหวัดในตอนกลางคืนส่วนตัวผมเองนึกถึงเรื่องนี้ทีไรผมเชื่อว่ามีคนผ่านเหตุการณ์แบบผมมาแล้วเพียงแต่ว่าคนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มีโอกาสรอดมาเล่าให้ฟังแบบที่ผมกำลังทำอยู่ก็ได้